Mom Care. เป็นเรื่องปกตินะคะที่ฟันของเด็กอายุ10ขวบอาจจะดูไม่ค่อยสวยหรือว่าไม่ค่อยเป็นระเบียบเนื่องจากในช่วงวัยนี้จะมีทั้งฟันแท้แล้วก็ฟันน้ำนมผสมกันนะคะสำหรับในกรณีที่เด็กฟันไม่สวยคุณหมอแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์เนื่องจากจำเป็นที่จะต้องประเมินหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเป็นลักษณะฟันไม่สวยตามธรรมชาติหรือว่ามีลักษณะโครงสร้างของฟันที่ผิดปกติส่วนการดูแลรักษาเช่นการดัดฟันคุณหมอก็จะประเมินตามความรุนแรงแล้วก็สาเหตุถ้าหากไม่มีสาเหตุอะไรส่วนใหญ่มักจะให้ดัดฟันในช่วงที่น้องเข้าวัยรุ่นไปแล้วแต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นอื่นๆเช่นใช้เพื่อการรักษาคุณหมออาจจะพิจารณาในการดัดฟันเร็วขึ้นหรือรักษาวิธีอื่นๆควบคู่กันไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ขอแนะนำให้คุณแม่พาน้องไปพบทันตแพทย์นะคะMom Care.